ขอเชิญอาจารย์กรรมนิตดิเลกศิลป์นะครับเรียนเชิญอาจารย์กรรมนิตครับอาจารย์กรรมนิตก็จะพูดเรื่องของเรื่องอู่ต่อเรือแล้วก็นะฮะที่เสม็ดงามต้องทำความตกลงเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะพูดครับเพราะว่าผมเป็นคนพูดไม่ค่อยสุภาพนั่นประการที่หนึ่ง ประการที่สองนั่งก็พูดไม่ถนัดอยากจะยืนพูดครับว่าแล้วก็อีกข้อหนึ่งระหว่างผมพูดสวนได้เลยครับถ้าท่านสงสัยอะไรพูดได้เลย ผมจะไม่พูดคนเดียวผมอยากให้ท่านพูดกับผมครับ นะครับเป็นข้อตกลงผมจะพูดเรื่องอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับจริงๆแล้วผม เป็นคนภาคอีสานนะแต่ว่ามาอยู่จันทบุรีนานเหมือนท่านพลเอกวสินทร์เหมือนกันครับแต่ว่าไม่บทสุดท้ายไม่เหมือนท่านครับ ผมยังอยู่สบายอยู่ครับ ครับผมเป็น อดีตผมเป็นข้าราชการทหารเรือครับเป็นนักประดาน้ำกองทัพเรือทำงานอยู่ในกองทัพเรือ21ปียศสุดท้ายเยอะเหมือนกันนะพันจ่าเอกครับ พันจ่าเอกเนี่ยเท่ากับควบคุมจ่าพันคนโอ้พอพันใหญ่ครับ แล้วก็มารับราชการอยู่กรมศิลปากรอีก22ปีเวลาราชการทั้งหมด43ปีครับผมรับราชการมาตั้งแต่เด็กสำหรับอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยนะครับที่ผมมาพูดวันนี้ผมเป็นคนขุดค้นเองครับผมเป็นข้าราชการกรมศิลปากรแล้วมาทำการขุดค้นก็โบราณวัตถุหลายๆชิ้นที่อู่ต่อเรือนะครับจะผ่านแทบจะผ่านมือผมทุกชิ้นนะครับผมกล้ารับรองได้ว่าผมบอกท่านได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับช่วงระยะเวลาที่เราทำงานที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยครับเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะสนุกสนานครับตอนนั้นปีอะไรครับที่จันเข้ามาสำรวจฮะปีที่เรามาทำที่อู่ต่อเรือนะครับเป็นปี2524ครับครับโอ้โหก็30กว่าปีแล้วครับเมืองจันทบุรีเนี่ยนะครับเมืองจันทบุรีนี่มันเป็นเมืองน้ำครับประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยเราเมืองหลวงอยู่กับแม่น้ำทั้งนั้นครับสุโขทัยน้ำยมอยุธยาน้ำป่าสักน้ำลบบุรีน้ำเจ้าพระยากรุงเทพธนบุรีเจ้าพระยาจันทบุรีก็เมืองน้ำครับอยู่กับแม่น้ำจันทบุรีแม่น้ำจันทบุรีสายนี้ยาว123กิโลเมตรจากต้นน้ำจนถึงปากอ่าวครับบางคนบอกว่า124เขาอาจจะวัดผิดหรือผมวัดผิดไม่ทราบนะครับตรงนั้นไม่ว่ากันภาพนี้ข้างหน้าด้านหน้าอู่ต่อเรือความที่เป็นเมืองน้ำเนี่ยนะครับความที่เป็นเมืองน้ำเนี่ยทำให้จันทบุรีมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ชาติไทยเยอะก่อนอื่นผมขออนุญาตนิดนึงครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากให้มีการพูดคุยต่อเติมทั้งสองข้างผมจับพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมานิดนึงว่าตอนที่พระองค์ท่านไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับต้องเรียนประวัติศาสตร์สวิตเซอร์แลนด์ตอนที่พระองค์ท่านไปเรียนที่อเมริกาก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์อเมริกาประเทศไหนเขาก็สอนประวัติศาสตร์กันครับโอ้ประเทศไทยนี่ประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะครับมีวิชาประวัติศาสตร์หลบอยู่ตรงไหนไม่ทราบครับอยากจะให้เรียนวิชานี้กันมากๆเหลือเกินเพราะอะไรครับเพราะว่าผมกลัวว่าผมจะตกงานเพราะไปวันนี้ผมสอนประวัติศาสตร์อยู่ที่2มหาวิทยาลัยครับคือราชภัฏลำไยปณีกับมหาวิทยาลัยบูรพาบางแสนครับอยากให้เรียนประวัติศาสตร์กันเยอะๆกลัวจะตกงานครับ อีกนิดนึงนี่คือข้อที่คนสงสัยกันเหลือเกินประวัติศาสตร์ตามแนวคิดของสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านบอกว่าประวัติศาสตร์นี่โอ้ยทำให้คนรู้จักคิดมีประโยชน์หลายอย่างแต่สิ่งนึงเนี่ยนักประวัติศาสตร์จะต้องระวังว่าทุกคนมีสิทธิ์เสนอทุกคนมีสิทธิ์คิดการเดินประวัติศาสตร์เดินไปทางไหนก็ได้คุณจะเดินไปทางไหนก็ได้เป้าหมายคือพระเจ้าตากมาจากอยุธยามาตั้งอยู่ที่จันทบุรีมาทางไหนไม่รู้เป้าคือจันทบุรีไม่ผิดไม่เบี่ยงเบนไม่ผิดเพี้ยนแต่เดินมาทางไหนซิกแซก
นั่นคือวิธีการศึกษาคุณจะศึกษายังไงก็ได้เปิดใจให้กว้างคือนักประวัติศาสตร์ไม่ใช่ว่าประธานโทษนะเราศึกษาไว้งี้ท่านว่างั้นไม่ใช่ไม่ได้ครับเหมือนผมจะพูดเรื่องอู่ต่อเรือเนี่ยครับท่านเถียงก็ได้ว่าไม่ใช่อู่ต่อเรือนะครับมันเป็นอย่างนั้นครับเรื่องมันนี่แหละครับเมืองจันทบุรีเป็นเมืองน้ำภาพนี้ผมขออนุญาตขึ้นฮอของตชด.มาถ่ายที่จริงจะไม่ได้เกี่ยวกับอู่ต่อเรือหรอกครับแต่เกี่ยวกับว่าแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของความหลากหลายของสายน้ำมีท่านผู้เข้ารับฟังท่านหนึ่งไปกับผมมาขึ้นฮอของตชด.เที่ยวนี้ครับผมไม่เคยขึ้นฮอเลยในชีวิตครับอยากขึ้นไปถ่ายรูปอู่ต่อเรือก็เลยขึ้นไปเที่ยวนี้ครับปรากฏว่าผมบอกว่าเมื่อไหร่ท่านจะปิดประตูตรงที่ผมนั่งล่ะครับเขาบอกอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกประตูเสียครับอ้าวแล้วไออะไรสายรัดนะครับเอาผมขอสายรัดหน่อยอาจารย์สายรัดใช้ไม่ได้ไม่ละเอาเท้ายันยันไว้ครับนี่ต่อชดไม่ได้บ้าอะไรท่านนะครับแต่ท่านกรุณาพวกเราดีมากถ้าจะพูดจันทบุรีกับน้ำเราต้องพูดเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพราะอะไรครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาเกณฑ์ทัพเรือจากเมืองจันทบุรี150ลำไปตีเมืองพุทธไทยมาศเอาทัพเรือจากเมืองจันทนะครับปีนั้นปีพ.ศ. 2126 400ปีที่ผ่านมานั่นเมืองจันทบุรีมีการใช้เรือกันอย่างเต็มที่แล้วครับโอ้โหชำนาญมากต่อเรือสร้างเรือเอาไปตั้ง150ลำอะครับน้อยที่ไหนแล้วไปรบนะครับพญาจีเจ้าพญาจีนจันตุแม่ทัพเขมรตายในสนามรบโอ้โหกองทัพเรือมังจันนี่เก่งกาจนะครับเก่งกล้าสามารถมากต่อมาพระเจ้าตากมาเอาไปอีก100ลำหลังจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาเอาไป150ลำพระนเรศวรมาเอาไปอีกกว่า100ลำเอากองเอาจากเมืองจันนะครับเอาจากเมืองจันทบุรีแล้วก็ในร้อยลำของพระเจ้าตากเนี่ยก็ไปรบชนะเหมือนพระเจ้าเหมือนพระนเรศวรเลยครับเหมือนกันเอ๊ะเรือเมืองจันเนี่ยคนไปกับเรือต้องเก่งแน่ๆนะครับอย่างนั้นเลยครับมาสมัยรัชกาลที่3เขาบอกไว้เลยครับว่าชื่ออะไรครับที่มาต่อเรือที่เมืองจันเป็นต่อเป็นเรือพระที่นั่งครับเรือพระที่นั่งลำนั้นชื่อเรือแก้วกลางสมุทรฝรั่งเรียกเรือลำนี้ว่าเรืออาเรียนเป็นเรือที่ต่อเพื่อถวายรัชกาลที่3ครับขุนนางท่านเนี้ยผมจำชื่อไม่ได้ที่จริงผมจดไว้เนี่ยแล้วใครทำกระดาษผมหายไปซะนั่นแหละฮะเอาเป็นข้อยกประโยชน์ให้ผมนะครับเอาเรือลำนี้ครับสร้างเพื่อถวายรัชกาลที่3เอาเรือลำนี้วิ่งเข้ากรุงเทพจะถวายรายการที่3ยังไม่ได้ถวายนะครับพวกมิชชันนารีอเมริกานั่งเรือลำนี้จากกรุงเทพกลับมาจันทบุรีครับมาถึงเรือลำนี้เป็นเรือขนาดใหญ่ต่อที่จันทบุรีชื่อแก้วกลางสมุทรอีกชื่อนึงคือเรืออาเรียนไม่สามารถจะเข้าปากน้ำแหลมสิงได้เพราะน้ำมันตื้นตรงนั้นน้ำลงจำเป็นจะต้องถ่ายลงเอาพวกมิชชันนารีถ่ายลงเรือเล็กมาจันทบุรีครับวันนั้นดวงไม่ดีครับไม่ดวงไม่ดีคงจะน้ำกำลังลงครับเรือใบก็เสียเลยจำเป็นต้องแจวกันครับพายกันมิชชันนารีแจวเรือพายเรือจากแหลมสิงห์แหลมสิงห์มาไม่ถึงเมืองจันทร์หรอกครับมืดซะก่อนไปอีกไม่ได้ทำไงครับพักที่บ้านหลังหนึ่งนอนค้างคืนคงสบายมียุงเปล่าสมัยนั้นผมไม่แน่ใจนะครับพอพักเสร็จเรียบร้อยอะไรเกิดขึ้นครับตื่นเช้ามามิชนรีบันทึกไว้เลยครับว่าเราพักที่ตำบลอู่ต่อเรือสยามพายเรือไป1วันครับจากแหลมสิงตอนตั้งแต่ตอนบ่ายมาถึงตำบลอู่ต่อเรือสยามอยู่ตรงไหนครับขณะนั้นที่ตำบลอู่ต่อเรือสยามกำลังต่อเรืออีก50ลำกำลังต่อเรืออีก50ลำนะครับในประวัติศาสตร์หน้านี้แหละครับ
มันบอกได้เลยว่าตำบลอู่ต่อเรือสยามเข้าปากน้ำแหลมสิงมาจะต้องมีหมู่บ้านมีคนอยู่แถวนั้นเพื่อจะเข้าแม่น้ำจันทบุรีในใจผมรู้แล้วว่าเป็นที่ไหนผมนึกว่าหลายหลายท่านคงทราบไม่หนีตรงนี้หรอกครับเสม็ดงามครับมีสิทธิ์เถียงเอ้ยมีสิทธิ์แย้งนะครับไม่หนีจุดนี้เพราะว่าตำบลอู่ต่อเรือสยามจากการพายเรือมาแจวเรือมาจะเข้าแม่น้ำจันกำลังต่อเรืออีก50ลำอีกอันนึงครับประวัติศาสตร์หน้านี้เขียนไว้เลยครับมีการต่อเรือในขบวนเรือรบอีกลำนึงเพื่อถวายรัชกาลที่3เหมือนกันครับเรือลำนั้นชื่อเรือสุดสายตาแก้วกลางสมุทรสุดสายตาต่อที่จันทบุรีทั้งนั้นครับหัวเมืองน้ำจริงๆครับอย่างนั้นเลยครับถ้าพูดถึงแค่รัชกาลที่3เนี่ยยังไม่พอมาถึงสมัยรัชกาลที่5ท่านไปอ่านประวัติศาสตร์หน้านี้เลยครับฝรั่งเศสเดินทางจากเดินเรือจากไส้ง่อนเข้ากรุงเทพเป็นการส่งผู้โดยสารและมีจุดเดียวเท่านั้นที่เรือโดยสารของฝรั่งเศสแวะคือจันทบุรีเห็นไหมครับกี่เมืองที่มันผ่านมามันแวะเมืองเดียวคือจันทบุรีฮะรัชกาลที่5ขอร้องว่าให้บริษัทฝรั่งเศสเนี่ยมาทำสัญญากับบริษัทฝรั่งเศสเนี่ยให้เดินเรือในอ่าวไทยเพิ่มอีก8ตำบลที่ได้ไหมแทนที่จะเดินอยู่ตรงนั้นมาทำสัญญากับรัฐบาลไทยสิรัฐบาลสยามสิเพื่อที่จะเดินเรือเพิ่มในชายฝั่งทะเลอีก8เมืองประกอบด้วยอ่างศิลาศรีมหาราชาคือศรีราชานะครับประจันตคีรีเขตคือเกาะกงระยองฮะประมาณนี้แหละครับรวมทั้งหมด8เมืองจันทบุรีด้วยครับแสดงว่าจันทบุรีเนี่ยครับโอ้โหเป็นศูนย์กลางการเดินเรือมานานเหลือเกินหลักฐานที่ชัดเจนอีกอันนึงว่าเมืองจันทบุรีนี่เก่งเหลือเกินเดินเรือเก่งทำเรือเก่งมีการใช้เรือมากครับท่านเห็นแล้วทุกท่านต้องร้องอ๋อแล้วครับประภาคารแหลมสิงห์ครับประภาคารแหลมสิงห์สร้างเมื่อถ้าผมจำไม่ผิดรศ123ครับ2445ประมาณนั้นนะครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าช่วงรัชกาลที่5ครับเนื่องจากมีเรือเดินทางที่จันทบุรีเยอะทั้งอ่าวไปมาเรือประมงเรือสินค้าเรือโดยสารเรือฝรั่งเรือไทยเยอะแยะไปหมดที่อ่าวแหลมสิงห์ครับมีหินโสโครกอยู่ก้อนที่อันตรายมากท่านที่อยู่ที่นี่เป็นทหารเรือเยอะคงจะบอกได้ว่าคือหินอารัมบ้าครับไม่ทราบว่าเป็นชื่อภาษาไทยว่าป้องกันเรือโดนหินอารัมบ้าจึงมีการให้สร้างกระโจมไฟนี้จากอังกฤษเห็นได้ไกล12ไมล์ทะเลเอามาไว้ที่ประภาคารแหลมสิงห์ประภาคารแหลมสิงห์ประภาคารในบางครั้งเขาก็เรียกกระโจมไฟนะครับผมก็ได้รับความอนุเคราะห์จากน้องที่เป็นทหารเรือเฝ้ากระโจมไฟอยู่ทุกวันนี้เป็นรุ่นน้องผมเขาบอกว่าอาจารย์กระโจมไฟคือประภาคารหรือคือแหล่งไฟที่ไม่มีคนเฝ้าแต่ประภาคารต้องมีคนเฝ้ามีบ้านคนเฝ้าเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้ากระโจมไฟแรกสุดจันทบุรีถ้าท่านได้ยินเสียงเพลงจันทบุรีนะครับเสียงลมผสมเสียงคลื่นจนดึกคลื่นไม่สางซะเอ้ยผมเริ่มจะร้องเพลงเขาจะร้องเพลงว่าแหลมสิงห์เนี่ยมันเป็นยังไงครับเขาชักตะเกียงไฟขึ้นไปบนยอดเสาเพื่อให้เรือเห็นว่าตรงนี้เนี่ยคือกระโจมไฟแหลมสิงห์เพื่อไม่ให้เรือชนหินโสโครกรัฐบาลสยามสั่งต่อกระโจมไฟเนี่ยครับจากอังกฤษต้องประกอบจากอังกฤษนะครับเอามาที่นี่ตัวกระโจมไฟเนี่ยยืนยันการเป็นเมืองท่าเป็นเมืองที่มีการใช้เรือกันมากที่สุดนะครับบริเวณเนี่ยครับที่ให้เห็นนะครับคือแม่น้ำจันทบุรีบริเวณบ้านเสม็ดงามท่านเห็นตรงนี้นะครับอ่าวว้าวเข้ามาเนี่ยครับเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันเป็นอู่ต่อเรือครับเข้ามาบริเวณนี้เป็นอู่ต่อเรือเราพบทั้งหมด9อู่ริมแม่น้ำจันทบุรีเรียงรายกันอยู่9อู่นะครับ
ตลอดแนวฝั่งแม่น้ำจะดีฝั่งซ้ายเนี่ยแหละครับที่บ้านเสม็ดงามเนี่ย9อู่ฮะอู่แรกโบราณคดีประวัติศาสตร์โบราณคดีกับความเชื่อชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยหนีกันหรอกครับป้าคนหนึ่งบ้านอยู่สมุทรปราการมีชื่อเสียงเรียงนามอยู่แกอยู่สมุทรปราการครับ แกฝันไปว่ามีคนมาบอกเฮ้ยประธานโทษนะครับป้าพูดไม่ใช่ผมพูดเฮ้ยมึงเอากูขึ้นสักทีสิกูอยู่ในน้ำนานแล้วว่าแล้วป้าคนนั้นแกก็มาที่นี่แหละครับที่อู่ต่อเรือแกชี้ไปตรงเนี้ยมีคนบอกว่าให้เอาขึ้นนะครับไอเราเป็นนักวิชาการชาวบ้านกับชาวบ้านก็ว่ากันไปนะครับหากันทั้งหมู่บ้านนะครับหาตรงเนี้ยค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ3วันลุงคนนี้ครับยังมีชีวิตอยู่ที่บ้านเสม็ดงามชื่อเล่นว่าลุงยาวชื่อจริงคือนายอุทิศพลกิจเขาบอกหากัน2วันทั้งวันหาทำอะไรวะเนี่ยเลิกไม่เอากลับบ้านอาบน้ำแกก็ผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าลงไปอาบน้ำริมแม่น้ำจันเมื่อกี้ครับปรากฏว่าแกไปเหยียบหัวเรืออ้าวเฮ้ยนี่เรือครับทั้งนั้นแหละครับกลายเป็นอะไรครับจุดนี้กลายเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ทุกคนมางมเอาถ้วยชามจานชามกันโอ้ยทั้งหมู่บ้านนะครับเพราะว่าลุงยาวเนี่ยเจอโดยอัตโนมัติเนี่ยแหละครับนี่ภาพนี้กรมศิลปากรทำการขุดค้นครั้งแรกนะครับเวลาขุดเขาใช้ตำราอะไรขุดแบบค่อยลอกไปทีละชั้นหรือว่าครับแหล่งโบราณคดีใต้น้ำในประเทศไทยนี่มีเยอะครับจันทบุรีมีแหล่งโบราณคดีใต้น้ำสำคัญคืออู่ต่อเรือพระเจ้าตากสินมราชนี่หนึ่งอู่แล้วก็เรือสำเภาบางกระชัยอีกหนึ่งลำเรือลำนั้นเป็นเรือที่จมสมัยพุทธวัตรที่22เราลอกทีละชั้นละชั้นครับแต่ถ้าอยู่ใต้น้ำเราจะใช้วอเตอร์เดทครับดูดเอาน้ำออกแต่แหล่งโบราณที่น้ำมีเยอะครับน้ำตั้งแต่40เมตร60เมตร20เมตรเรือบางกระชัยลึก10เมตรแต่เรือที่เสม็ดงามเนี่ยประธานโทษเราเรียกว่าแหล่งโบราณคดีใต้น้ำคลุกคลิกครับน้ำมันตื้นน้ำขึ้นน้ำท่วมน้ำลงน้ำแห้งคือเป็นแหล่งโบราณคดีน้ำข้างหลังมีครับครับครับผมเป็นคำถามที่ดีมากครับจะได้คำตอบต่อจากนี้แต่คำถามแรกตอบเดี๋ยวนี้เรือลำนี้กรมศิลปากรเรียกว่าแหล่งเรือเสม็ดงามแต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภาษาที่กรมศิลปากรใช้เราเรียกว่าแหล่งเรือเสม็ดงามแต่ในเนื้อหาของหนังสือเราก็เขียนว่าอู่ต่อเรือสมเด็จพระจักรเจ้าตากสินมหาราชเหมือนกันครับแต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนี่คำถามที่หนึ่งนะครับสำหรับคำถามที่สองท่านต้องรอผมพูดก่อนครับอีกนิดนึงอ๋อครับเขายื่นเวลามาผมเหลือ10นาทีผมยังไม่ได้เริ่มเลยอู่เลยยังไม่เริ่มเลยอู่แล้วมีตั้ง9อู่ครับเพิ่งจะเริ่มอู่ที่1ครับแต่ผมรักษาเวลาท่านได้ครับไม่เป็นไรที่จริงต้องให้เวลาผมสัก3ชั่วโมงครับครับเรือลำนี้อยู่ติดแม่น้ำจันทบุรีพอเราฉีดน้ำเมื่อกี้เจอนะครับฉีดน้ำเมื่อกี้เจอเนี่ยครับนายเฉลียวบรรเทาวงศ์ผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านมาบอกชาวบ้านว่าหยุดขุดไปเรียกกรมศิลปากรมาเป็นหน้าที่ของกรมศิลปากรที่จะขุดครับนี่คือผู้ใหญ่เฉลียวบรรเทาวงศ์เมื่อเราเจอเรือแล้วผู้ใหญ่เฉลียวบรรเทาวงศ์เนี่ยครับมอบที่ดินให้กับทางราชการไม่รู้ทางราชการไหนครับเพื่อจะให้เป็นอู่เนี่ยฮะน่าจะเป็นจังหวัดอบจ.ท่านอาจารย์คงจะแนะบอกได้นะครับมอบให้เลย4ไร่ครับผมมาทำงานที่นี่4ไร่ไม่พอครับมีการถมที่สมัยท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าอมรอนันตชัยถมที่ออกไปอีก3ไร่รวมเป็น7ไร่ไม่พอซื้อที่ผู้ใหญ่เหลียวเพิ่มอีก4ไร่อีก3ไร่รวมเป็น10ไร่ครับเดี๋ยวนี้พื้นที่บริเวณอู่ต่อเรือแม้กระทั่งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินจะรวมอยู่ในที่เดียวกันหมดนะครับนี่แหละครับคือที่เห็นอย่างเงี้ยเหมือนบ่อน้ำธรรมดานะครับแต่พอขุดลงไปแล้วครับนี่ครับเรือลำนี้ครับครั้งแรกเราขุดเมื่อปี2124กับ25ครับเรากั้นไว้ทั้งสองท่านนี้ตายเรียบร้อยแล้วนะครับ เราพบบรรยายละเอียดเลยนะครับ นี่คือจ่าเอกประเมินอำพลนี่คือพี่ตุ๋ยจำนำชื่อจริงไม่ได้
เป็นเจ้าของเรือที่เราจ้างมาครับขุดไม้ตัวเรือทั้งหมดไม้ตัวเรือทั้งหมดเป็นไม้สนไม้สนเป็นไม้ที่ไม่มีมากในจันทบุรีครับไม่มีมากในเมืองจีนเอ้ยมีมากในเมืองจีนไม่มีมากในจันทบุรีกระดูกงูคือไม้ที่ยาวที่สุดเป็นพญาไม้ท่านทหารเรืออยู่ที่นี่หลายท่านคงทราบดีว่าพญาไม้นี่ปลูกเพื่อจะให้ข่มบรรดาไม้ทั้งหลายนั่นเป็นความเชื่อครับทุกวันนี้ก็เหมือนการปลูกป่าถ้าสนใจเรื่องพญาไม้อาจารย์ธนาดุริยพันธ์นั่งอยู่หลังห้องเนี่ยบอกด้านได้ว่าพญาไม้เก่งอย่างไรไม้ตะเคียนเก่งอย่างไรแต่พวกผมโบราณคดีกรมศิลปากรขุดบอกว่าลำนี้เป็นไม้ตะเคียนเอ้ยเป็นไม้สนกระดูกงูเป็นพญาไม้ไม้สนกับพญาไม้เป็นไม้ที่มีมากในเมืองจีนครับรูปแบบรูปร่างเรือเป็นเรือสำเภาแบบฝูเจี้ยนโบราณวัตถุที่เจอในเรือลำนี้นะครับนี่คือกระดูกงูส่วนยาวที่สุดนะครับตอนนี้เราขุดเมื่อปีพ.ศ. 2525เราขุดทั้งหมด7ประเทศนั้นมาร่วมกันครับหลายๆประเทศรู้จักหมดครับว่าเรือเสม็ดงามอยู่ตรงนี้เรือพระเจ้าตากอยู่ตรงนี้แต่ประเทศไทยก็รู้กันน้อยหน่อยครับไม่เป็นไรเพราะว่าเราอ่อนประชาสัมพันธ์ตรงนี้เป็นมัสเต็ปครับฐานเสาใบไม่ได้ว่าใครครับนี่ฐานเสาใบเป็นที่ตั้งเสาใบขึ้นเป็นไม้ใหญ่มากปัจจุบันนี้ยังอยู่นะครับผมให้ท่านดูโบราณวัตถุครับนี่คือขวานบ้องนี่คือขวานถากนี่เชือกหัวเรือนี่ภาชนะดินเผาเป็นแบบภาชนะดินเผาเนื้อเครื่องดินไม่ใช่เนื้อเคลือบนะครับเราพบอยู่ในเรือลำนี้มาสู่การตีความว่าเรือลำนี้เป็นเรือสำเภาที่มาค้าขายแล้วเอาเข้าอู่วิธีอาการเอาเข้าอู่มีลูกหวายเป็นลูกตะเภาครับรองใต้ท้องเรือมีการลากเรือเข้ามาแล้วเปิดน้ำหรือเดินน้ำออกจากอู่เรืออู่บ้านเสม็ดงามเนี่ยเป็นอู่แห้งครับครับไดร็อกครับเป็นอู่แห้งครับคันนี้อู่ที่2ครับอยู่ห่างจากอู่ที่1ไปทางทิศตะวันตก30เมตรนี่สภาพดั้งเดิมนะครับเวลาฝนตกน้ำท่วมนะครับฝนตกน้ำท่วมครับปัจจุบันนี้เป็นบ่อขนาดใหญ่แล้วแต่ศาลาพวกนี้เราลื้อออกแล้วนะครับเราขุดการขุดของเราครับใช้วิธีสูบน้ำออกโบราณวัตถุที่อยู่ในนี้ครับไม่เจอโบราณวัตถุที่เป็นหม้อแต่เจอโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการต่อเรือเจออย่างนี้ครับไม้ตัวเรือไม้ชิ้นส่วนเรือทั้งกงทั้งไม้ประกับลากทุกสิ่งทุกอย่างมีแม้กระทั่งไม้ตัวเรือเก่าแสดงว่าอู่เนี้ยผ่านการใช้งานต่อเรือมาแล้วทำเรือมาแล้วครับนี่อู่ต่อเรือตรงนี้นะครับแล้วอีก7อู่เหรอครับปัจจุบันนี้ถูกชาวบ้านเขาเป็นของชาวบ้านครับบางคนก็พร้อมที่จะให้ขุดบางคนก็ปลูกบ้านทับไปเรียบร้อยครับมีให้ท่านได้ศึกษา2อู่ถนนที่อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นแม่น้ำจันทบุรีครับผมบอกไปครับผมบอกไปผมอยากให้ดูโบราณวัตถุมากมายเหลือเกินครับนี่ครับเป็นฐานเต้าสร้างเรือพวกช่างเรือน่าจะบอกเราได้หลายอย่างครับมาสู่การตีความทางวิชาการของเราว่าอู่ต่อเรือแห่งนี้ที่เราเรียกว่าอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับถามว่าพระเจ้าตากสินมาอยู่จันทบุรีเพียงไม่กี่เดือนนะครับต่อเรืออย่างนี้ลำหนึ่งทันไหมไม่ทันหรอกครับลำเดียวแต่นี่ยกกองทัพเรือออกไปทั้งกองตั้งร้อยลำเอาเรือมาจากไหนพระองค์ท่านไปรวบรวมมาจากเรือมาจากทุ่งใหญ่เรือสำเภาที่ค้าขายอยู่บริเวณทุ่งใหญ่และจันทบุรีเอามาดัดแปลงเป็นเรือรบอีกส่วนหนึ่งคือการขุดเรือครับขุดเรือสุดสายตาที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับยาว40 กว่าเมตรครับ22 วา44เมตรหรือประมาณนั้นนะครับนั่นเป็นเรือที่ยาวมากไม้เมืองจันทร์มีมากที่วัดเสม็ดงามเราพบตอไม้ตะเคียนนะครับถูกตัดไปปัจจุบันนี้ยังอยู่ท่านไปดูได้ครับที่โรงเรียนวัดเสม็ดงามวัดเสม็ดงามตอนนี้ยังอยู่ไปถ่ายรูปเราสามารถเอามาเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการตัดไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนเป็นไม้ที่เจริญงอกงามอยู่ชายฝั่งนะครับเจริญงอกงามตามชายฝั่งทะเลระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มปะทะกันจึงมีไม้ในการสร้างเรือค่อนข้างจะมากครับ
บอกว่าระยะเวลาที่พระองค์ท่านอยู่ในต่อเรือไม่ได้หรอกครับเรือที่เอามานั้นเป็นการรวบรวมนะครับรวบรวมเรือมาแล้วดัดแปลงเป็นเรือรบพร้อมกับขุดและต่อเรือรบเพื่อเอาเป็นกองทัพเรือที่ยิ่งใหญ่ออกไปนะครับนี่เป็นคำตอบสำหรับท่านอาจารย์ที่อยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมมีแนวความคิดเกี่ยวกับอู่เนี่ยนะครับบางครั้งการขุดเรือต่อเรือไม่จำเป็นต้องเข้าไปในอู่แต่เรือลำนี้มันจะต้องเข้าไปในอู่เพราะเป็นเรือขนาดใหญ่ท้องเรือทะลุเป็นรูใหญ่มากกราบซ้ายนะครับทะลุเป็นรูใหญ่ซ่อมไม่ทันเขาบอกอ้าวในเมื่อเอาเรือมาดัดแปลงเป็นเรือรบแล้วทำไมไม่เอาไปรบกับเขาล่ะเรามีเหตุผลและคำตอบที่ชัดเจนครับท้องเรือลำนี้ทะลุเป็นรูใหญ่มากน่าจะซ่อมไม่ทันกับระยะเวลาที่อยู่ในซ่อมไม่ทันเปลี่ยนแปลงท้องเรือไม่ทันสิ้นฤดูมรสุมจึงยกทัพเรือออกจากเมืองจันทร์เรือลำนี้เลยทิ้งล้างไว้อยู่ที่นี่กำหนดอายุของโบราณวัตถุทุกชิ้นกำหนดอายุได้หมดนะครับโบราณวัตถุจำนวนเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเสนอว่ากรมศิลปากรก็ไม่กล้าฟันธงครับนี่คือเรือที่รวบรวมมาแล้วดัดแปลงตรงนี้น่าจะเป็นอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับในทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีถ้าท่านมีข้อมูลที่ดีกว่านี้เสนอมาครับเรารับฟังแต่ในความคิดของเราในวันนี้ตำบลอู่ต่อเรือสยามอยู่บริเวณนี้ครับณวันนี้มีเงินทุนมาก้อนหนึ่งไม่มากนักจ่าเอกสรายุนามสกุลบรรเทาวงศ์ครับซึ่งเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กำลังจะทำการสำรวจอู่ต่อเรือสยามเร็วๆนี้ครับน่าจะได้ผลครับแต่วันนี้เราเสนอแนวคิดของกรมศิลป์บอกว่าอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ที่นี่เรารับฟังความคิดของท่านถ้าจะเป็นคนอื่นนะครับเป็นอย่างอื่นครับเวลายื่นมาอีกนะครับครับวันนี้สร้างเรือสำเภาเสม็ดงามเราสร้างอาคารคว่ำไว้นะครับเป็นโรงเรือน่าเสียดายครับนี่คือแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่นะครับยิ่งใหญ่มากแต่ขาดการเนี่ยเจ้าหน้าที่อู่นี่ก็นั่งอยู่ในนี่แหละครับครับพูดได้เลยครับว่าขาดการดูแลขาดการบูรณะบำรุงทางวิชาการนะครับวันนี้เป็นอย่างนี้ครับมีคำถามใดไหมครับเพราะว่าผมหมดเวลาครับเชิญครับขอคำถามหน่อยครับหมดเวลาครับเดี๋ยวให้เชิญเดี๋ยวเอาไมโครโฟนครับจริงๆแล้วขอเรียนถามนะครับว่าที่เราดูมาเนี่ยเรือพวกนี้เป็นเรือใหญ่เหมือนเรือสำเภานะครับที่เราบอกว่าเราเดินทางไปกู้ชาติเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยตอนที่จะกลับไปกู้กรุงศรีอยุธยาจริงๆตอนที่จะไปตีเนี่ยเราใช้เรือใหญ่อย่างนี้หรือเราใช้เรือเล็กเรือเร็วนะครับคือผมสงสัยว่าอู่ต่อเรือเนี่ยต่อเรือเล็กเรือเร็วแล้วลากไปหรือเปล่าแล้วใช้เรือเร็วในการเข้าตีเมืองหรือเอาเรือใหญ่เนี่ยขนคนไปแล้วเข้าตีตรงนี้ครับคืออยากมีความรู้ครับขอบคุณครับผมขอตอบก่อนมันจะมีท่านที่ศึกษาเรื่องนี้คงมาตอบต่ออีกทีนึงแต่ผมขอตอบเบื้องต้นก่อนว่ากองทัพเรือแบบนี้ครับการต่อเรือกว่าร้อยลำเราในทางวิชาการของนักโบราณคดีเราสันนิษฐานว่าช่วงที่รวบรวมเรือสำเภานั้นได้เรือไม่น้อยกว่า30ลำหรือกว่า30ลำคือเรือสำเภาใช้ใบแล่นจากจันทบุรีไปครับใช้ใบแล่นไปลากจูงเอาเรือเล็กเรือขุดไปด้วยครับเพราะว่าเรือเล็กนี้นะฮะจะเหมาะในการที่จะเข้าจู่โจมข้าศึกแต่ถ้าเอาเรือใหญ่ไปอย่างเดียว เวลาจะเข้าตีข้าศึกก็คงเข้าไม่ได้ในจำนวนคนถ้าบอกว่า 5,000 อย่างที่ว่านะครับขบวนเรือกว่า100ลำพอเหมาะกับคนจำนวนนี้ครับผมขอตอบว่าใช้เรือสำเภาลากเรือเล็กไปนะครับกับกองทัพแบบนี้ครับครับมีคำถามอื่นไหมครับครับผมเชิญครับท่านเดี๋ยวเอาไมค์ดีกว่าอาจารย์เดี๋ยวไมค์ครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงครับครับผมเป็นคนเสม็ดงามยืนตรงนี้ก็เป็นคนเหมือนกันนะครับครับแม้ว่าไม่ใช่เสม็ดงามก็ยังเป็นคนคำว่าอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยจริงๆแล้วชาวเสม็ดงามเรียกกันมาก่อน
พ.ศ. 2523-24 สมัยที่ยังไม่เจอเรือโดยท่านพ่อพระครูถาวรธรรมานุวัตรอดีตเจ้าอาวาสวัดเสม็ดงามท่านบอกชาวบ้านว่านี่คืออู่ต่อเรือเจ้าตากแล้วท่านก็พยายามบูรณะทำถนนหนทางเข้าไปนะครับไม่ใช่คำถามนะครับแต่ว่าเป็นการบอกกล่าวเพิ่มเติมกันครับขอบคุณครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านถาวรธรรมานุวัตรคือหลวงพ่อท่านพ่อท่านพ่อเพิ่มครับคนที่สร้างถนนเนี่ยนายเถิดกับใดเลยสร้างถนนเข้าสมเด็จงามนะครับไม่รู้ชื่ออะไรนะชื่อลุงเถิดกับลุงเลยถ้ารวมกันก็จะเลยเถิดท่านเลยกับท่านเถิดนี่ครับโกงหลวงพ่อคือเอาไม้กิ่งไม้มาถมๆแล้วเอาทรายมาโปะหลวงพ่อเลยบอกว่าไอ้เลยกับไอ้เถิดมันโกงฉันนะครับนี่ผมรู้ประวัติขนาดนี้แหละครับรู้ลึกกว่านี้อีกครับถ้าจะพูดเรื่องสมเด็จงามครับ3วันครับขอเวลาผมสัก3วันนะครั้งต่อไปเดี๋ยวจะเลยเวลาครับผมครับเลยครับต้องขอขอบทุกท่านที่ทนฟังนะครับผมพูดดังไปหน่อยขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์กามนิตดิเรกศิลป์นะครับ